อนนี้ก็ลงมาจากวัดถ้ำเชตวันเรียบร้อยนะครับเราจะตรงไปอีกประมาณสัก13กิโลนะฮะก็จะไปถึงที่อุทยานขุนสถานที่แรกว่าจะไม่ไปนะแต่ว่าก็ไหนๆมาอีก13กิโลเองก็ไปแล้วกันนะเดี๋ยวไปเจอกันคือทางมันจะแบบไม่มีอะไรนะทุกคนมันเป็นป่ามันก็อาจจะโคดเคี้ยวเลี้ยวไปเลี้ยวมาอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ถ่ายนะครับเนี่ยถ้าแบบมีอะไรน่าสนใจก็จะถ่ายให้ดูอีก5กิโลอุทยานขุนสถานโหขับมาตั้งนานเพิ่งได้5กิโลขับอีก5กิโลทุกคนโอ้ใช้เวลานานมากเลยอ่ะเพราะเราขับรถช้าเมื่อแต่ชมวิวประมาณนี้ป่ะอีก5กิโลทุกคนหมอกหนามากนี่อยู่ด้านบนเห็นนะมีหมอกไกลมาก็คือเมฆนั่นแหละเมฆฝนหรือเปล่าดูด้านหลังนี่คือยังไม่ถึงอุทยานแห่งชาติเลยนะในบอก5กิโลก็เพราะว่าอย่างนี้แหละขับไปแล้วก็จอดชมวิวมันก็ไม่ถึงสักทีไปเดี๋ยวเดินทางต่อนะครับจะสวยมากเลยดูดิเห็นหมอกหนาหนาโหทุกคนดูบรรยากาศให้ดูหมอกนี่จอดอีกแล้วคือ1กิโลนี่ไม่ถึงสักทีนะใช้เวลาในการเดินทาง1กิโลนานมากจนนี่อ่อนตัวนี่แหละฮะอุ้ยแบบดูที่มุมหมอกสวยมากเลยมันไหลฟึดเลยอ่ะเนี่ยโอ้ยังสวยโอ้ดูถนนแล้วก็คือหมอกก็คือไหลเนี่ยมาจากด้านล่างนะครับด้านล่างคือมืดมากเป็นหมอกขาวมากเนี่ยน่าจะเริ่มทยอยขึ้นมาไหลขึ้นมาด้านบนนี่อันนี้คือมันจะเป็นแบบช่องที่เขาไหลไปพอดีสวยมากอ่ะโอ้โหยังเป๊ะถ่ายรูปกันถ่ายรูปถ่ายคลิปกันก็คือไม่ได้ไปไหนหรอกทุกคนอยู่นี่แหละวนเวียนอยู่กับการถ่ายหมอกถ่ายอะไรเงี้ยไม่ถึงสักทีคือถ้านัดเขาไว้นี่คือเขาคงงงเพราะว่าถ้าสุดแบบนัดไว้ว่าเดี๋ยวไปอะไรเงี้ยเขาคงงงทำไมไม่ถึงสักทีแค่กิโลเดียวอ๋อสวยมากเลยสุดยอดให้ดูแบบให้ดูเรื่อยๆนะนานๆเราก็จะได้เจอบรรยากาศอย่างนี้เนาะนี่เรากำลังไปอุทยานแห่งชาติขุนสถานนะครับอยู่ที่จังหวัดน่านอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านนะครับสวยมากบรรยากาศครับไหลๆนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปต่อเดินทางต่อนะฮะตรงนี้ก็มีบรรยากาศแบบสวยมากเป็นเมืองในหมอกโอ้โหหนาวมากอ่ะโอ้โหเฮ้ยน่าจะใกล้ถึงแล้วเนี่ยเหมือนเห็นข้างหน้ามีรถจอดใช่ไหมหรือว่าเป็นบ้านชาวบ้านโอ้โหไม่เห็นอะไรเลยทุกคนขาวโพลนเลยอ๋ออันนี้น่าจะเป็นแบบร้านกาแฟหรือว่าเป็นบ้านชาวบ้านอะไรประมาณนี้แหละเป็นอะไรอ่ะอ๋อบ้านพักอ๋อเป็นบ้านพักอ๋อนี่ไงอุทยานแห่งชาติเย้ถึงแล้วอุทยานแห่งชาติขุนสถานตอนนี้มาถึงแล้วทุกคนนี่เลยนะครับบรรยากาศก็มาถึงก็เราก็เอาไปซื้อตั๋วเข้าไป40บาทนะครับก็นี่มีอุทยานแห่งชาติอู้ดูหมอกสวยมากหมอกอลังการมากเลยโอ้โหดูหมอกไหลๆหมอกไหลๆเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนสวยๆถ้าแบบมาพักก็ฟินอยู่นะเนี่ยถ้ามาพักอ่ะมานอนตรงนอนเต็นท์นี้นะตื่นเช้ามาเห็นหมอกสวยมากเลยอันนี้ขนาดตอนนี้เวลาบ่ายสองแล้วนะหมอกยังขนาดนี้เลยอ่ะสุดยอดมากนี่ให้ดูประมาณนี้นะฮะทุกคนตอนนี้เรามาถึงแล้วนะฮะด้านบนเนาะก็ประมาณ300เมตรนี่คือที่จอดรถนะครับก็คือแบบว่าโอ้นี่มีคนเข้ามากางเต็นท์มาอะไรกันด้วยนะอยู่ทางด้านนี้อันนี้คือเนี่ยเป็นจุดรวมพลเป็นอะไรต่างๆอยู่แถวนี้นะอยู่ตรงกลางทางด้านนู้นก็มีนู่นมันก็จะเป็นลานจอดรถเป็นที่กางเต็นท์อันนั้นลานกางเต็นท์3นะครับโอ้หมอกเยอะมากเดี๋ยวเราลองเดินจอดนี่แล้วก็เดินไปอย่างเงี้ยเหร
เออแล้วก็จะได้ดูบรรยากาศเนาะไปลองเดินไปดูเฮ้ยเราต้องไปประทับตาด้วยเราต้องไปประทับไปปั๊มตาอุทยานแห่งชาติมาถึงแล้วเราต้องประทับเนาะกว่าจะมาถึงทุกคนปวดหลังไปหมดหลังเดาะไปหมดเลยอันนี้กันลานกลางเต็นท์หนึ่งอ๋อนุ่นเขาไปถ่ายรูปตรงนู้นเดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายเดี๋ยวค่อยเดินลงมาถ่ายอ๋อนุ่นบ้านพักมีบ้านพักด้วยดูด้านหลังวิเดี๋ยวมาเที่ยวเดี๋ยวมาพักดีกว่าเนาะสวยมากดูดิหมอกอยู่ข้างหน้าเลยอันนี้ร้านกาแฟปะคือตอนนี้อยากอาบน้ำมากเข้าใจความรู้สึกของคนขับมอเตอร์ไซค์ป่ะคือเอาทำไมไม่ขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นมานี่เดี๋ยวเราเข้าใจไหมคนขับมอเตอร์ไซค์เนาะมันจะสกปรกโรคลุงลังนิดนึงมันดูแบบเหมือนคนไม่ได้อาบน้ำอย่างเงี้ยเหนื่อยอยู่เด้ทุกคนเรามาได้แล้วนะครับเรามาประทับตาที่อุทยานแห่งชาติคุณสถานนะครับจังหวัดน่านเรียบร้อยนี่อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศสุดยอดก็คือตอนนี้ไม่ได้อะไรนะอยากอาบน้ำอย่างเดียวตอนนี้อยากอาบน้ำตอนนี้อยากอาบน้ำมากรู้สึกแบบสภาพหัวไม่ไหวเลยก็คือต้องเข้าใจแบบเวลาที่ขับมอเตอร์ไซค์นะเราก็ต้องใส่หมวกกันน็อกใช่ไหมพอใส่หมวกกันน็อกปุ๊บอะหัวก็จะคือกลมทรงผมก็จะกลมเป็นหัวหมวกกันน็อกเลยทีเดียวแล้วคือแบบรู้สึกเหนียวเนื้อเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวลงจากอุทยานตรงนี้นะครับแล้วก็จะไปที่พักนี่ไงเนี่ยเมื่อกี้ถามเจ้าหน้าที่เข้ามาแล้วถ้าใครจะมาพักนะให้จองผ่านทางเว็บไซต์ของอุทยานก่อนถ้าจองผ่านทางเว็บของอุทยานนะครับก็จะได้เป็นลาน3ลาน3ตอนนั้นจะเป็นลานที่สามารถประกอบอาหารได้ถ้าใครแบบจองไม่ทันหรือว่าจะมาแบบบอกอินเลยอ่ะจะได้เป็นลาน2ซึ่งลาน2อ่ะจะประกอบอาหารไม่ได้นะฮะแล้วก็บ้านพักเนี่ยมีอยู่ด้านหลังใน3หลังแล้วก็อันนี้คือเป็นร้านอาหารของอุทยานนะครับถ้าใครไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีสิ่งที่จะมาประกอบอาหารเองโดยตรงอ่ะก็สามารถที่จะมารับประทานของอุทยานได้ก็เป็นช่วงกลางวันนี่ๆเขาจะมีแบบร้านอาหารอยู่คุณสถานวิสิเตอร์เซ็นเตอร์ร้านอาหารนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งอันนี้อ๋อรักษาความปลอดภัยนู่นไงที่พักอ่ะอุ้ยแล้วหมอกแบบปังมากอุ้ยตรงนี้ก็มีที่จอดมอเตอร์ไซค์แล้วเราก็เดินขึ้นมาอุ้ยสวยมากนี่ไงเขามีแค่3หลังต้องจองมานะแต่ว่าเราก็เนาะเราก็จะไปหลายที่นะแล้วก็อาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่เดี๋ยวก็ลงว่านี่ไง3หลังมาถึงตรงนี้เหรอนี่3หลังอันนั้นเป็นบ้านเจ้าหน้าที่ที่ทำการอุทยานเส้นทางศึกษาธรรมชาติ100เมตรหมายถึงว่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติอีก100เมตรหรือว่าแค่100เมตรที่ทำการอุทยานประมาณนี้นะทุกคนสวยมากดูดิบรรยากาศอะชิลมากเดี๋ยวฉันก็จะไปนั่งอยู่ตรงนู้นแหละไปนั่งกินกาแฟแบบนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับเพราะตอนนี้บ่าย2กว่าแล้วโอ้หมอกปังมากหุยแบบจริงๆอยากพักอยู่ที่นี่เลยอะแต่ว่าคือเราจองห้องพักไปข้างล่างแล้วไงแล้วกระเป๋าอะไรก็ไว้ที่นาน้อยนะไม่ได้เอาขึ้นมาด้วยนี่เนี่ยมีร้านกาแฟอยู่ด้านหน้านี่ก็เป็นห้องสุขานะครับที่สุพรรณบุรีหมอกคือแบบว่าสามารถยืนดูหมอกตรงนี้ได้เลยนะสวยมากเลยนะอุทยานแห่งชาติคุ้นสถานนะครับก็คือไม่จำเป็นต้องรอช่วงหน้าหนาวอะหน้าฝนก็ปังมากเลยนี่เห็นไหมปังปังปังอันนี้เป็นร้านกาแฟนะเดี๋ยวเราก็อาจจะไปแบบร้านกาแฟนิดนึงอุ้ยมีห้องอาบน้ำด้วยอยากอาบน้ำจังเลยร้านขายของชำอ๋อก็คือร้านกาแฟแล้วก็ร้านขายของชำอยู่ตรงนี้โอ้โหนี่แบบบรรยากาศสวยมาก
เดี๋ยวเราต้องมาใหม่แล้วเนี่ยเราต้องมาใหม่แบบมาแบบค้างคืนแล้วเนี่ยเดี๋ยวชวนพี่สาวมาดีกว่าให้พี่สาวเอารถยนต์มาเนาะง่ายๆนี่แล้วก็นั่งนั่งชิวๆแล้วให้พี่สาวแบบขับรถพามาเที่ยวอย่างนี้นะเดี๋ยวนี่ก็คือแบบว่ามาแบบอุทยานแล้วก็เดี๋ยวต้องไปซื้อเต็นท์ก่อนทุกคนต้องไปซื้อเต็นท์สักหนึ่งเต็นท์หนึ่งหลังก่อนหลังจากซื้อเต็นท์เสร็จปุ๊บเราค่อยตะเวนไปเที่ยวตามอุทยานเห็นไหมมันสวยนะสวยดีเนี่ยบรรยากาศซะก่อนนี่คือเป็นแบบโซนร้านขายของนะฮะร้านขายของชำอะไรอย่างนี้นะมีขนมนมเนยมีน้ำมันก็คือเป็นแบบเป็นของใช้ต่างๆเยอะแยะมากมายประมาณนี้ ตอนนี้ได้มาแล้วครับเป็นกาแฟลาเต้นะครับของคุณสถานคุณสถาน National Park บรรยากาศดีมากเลยทุกคนสุดตอนนี้เราก็ไปดื่มกาแฟด้านบนเรียบร้อยนะฮะบรรยากาศดีมากคือเมื่อกี้หมอกมาเยอะมากเลยนะตอนนี้คือหมอกเริ่มหายนะครับเหมือนตอนที่เรามาพอดีเลยหมอกแบบจัดมากอันนี้ร้านกางเต็นท์อันนี้ร้านกางเต็นท์2ตรงนี้ห้ามทำอาหารนะครับแต่ว่าโอ้ตรงร้านกางเต็นท์3ตรงนั้นทำอาหารได้อ๋อมีห้องสุขาอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอเล็กๆตรงนี้เห็นหลังคาแล้วนึกว่าอะไรเป็นห้องสุขาอันนี้ร้านกางเต็นท์คนอาจจะไม่ได้เยอะมากส่วนมากเขาก็จะกางตรงนู้นนะครับเพราะว่าตรงนู้นเนี่ยร้านกางเต็นท์3สามารถที่จะประกอบอาหารได้นะครับอุทยานแห่งชาติขุนสถานสวยมากต้องมานะทุกคนนี่สูงจากระดับน้ำทะเล1380เมตรนะครับมีบรรยากาศก็จะประมาณนี้สวยๆคือตอนนี้ฝนก็จะมาเฮ้ยมีหมาตรงนั้นด้วยเนี่ยตอนเป็นห้องน้ำฮะไปเดี๋ยวสั้นหน้าก็น่าจะประมาณนี้นะทุกคนมันไม่น่าจะมีอะไรแบบนอกจากนี้แล้วคือส่วนมากอะมาถึงเฮ้ยหมาวิ่งมามันไม่ใช่เขาไปหาคนอื่นก็คือส่วนมากถ้ามาก็จองมันมีแบบเป็นห้องพักอยู่3ห้องตอนนั้นห้องเล็กๆตรงนั้นนะฮะถ้าใครแบบอยากนอนที่นอนหรือว่าถ้าใครแบบว่าอยากกางเต็นท์ก็มาจองเจ้าหน้าที่เขาบอกให้จองมาก่อนนะจองผ่านทางแบบหน้าเว็บของกรมอุทยานแห่งชาติมาก่อนไม่มีคนมาเพิ่งเขาเพิ่งมากลางตอนเรามาเขาก็มาถึงพอดีเลยอ๋อตรงจุดที่เราอยู่ตรงนั้นร้านกลางเต็นท์1นี่เขาบอกร้านกลางเต็นท์2ประกอบอาหารไม่ได้ก็จะมีนี่ร้านกางเต็นท์3ที่ประกอบอาหารที่อยู่ทางโซนฝั่งนี้นี่ไงบ้านพักนักท่องเที่ยว100เมตรอ๋อนี่คือบ้านพักนี่ฟิวนี้บ้านพักหลังเล็กๆนี่เป็นบ้านเป็นหลังแล้วก็ห้องน้ำก็เป็นห้องน้ำรวมก็คือไปแบบว่าอาบน้ำอีกที่หนึ่งประมาณนี้อันนี้คือมีอะไรบ้างอะที่จอดรถบ้านพักแล้วก็ห้องสุขาสถานีกางเต็นท์ไม่มีอะไรแล้วทุกคนประมาณนี้เดี๋ยวท่านก็จะขับรถกลับไปที่นาน้อยแล้วนะเจอกันอีกทีหนึ่งที่นาน้อยวันนี้ว่าทำอะไรวันนี้วันเสาร์ปะหรือวันอาทิตย์หรือวันอะไรคนเริ่มทยอยมากันเยอะขึ้นนะวันนี้แบบนักท่องเที่ยวน่าจะเยอะนะเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์อะโอ้ทีแรกตอนเรามายังไม่มีคนยังไม่ค่อยมีคนเลยตอนนี้คือคนเดียวมาให้น้องหมาหนึ่งน้องไปเฝ้าของกินจุดลมพลไปเดินทาง